วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยกับคุณจิรนัยมีชัยและดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS TV ช่องหมายเลข3นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:30 นจนถึง 4:00 นค่ะแล้วก็ติดตามทางออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับถ้าไม่ได้ดูทางหน้าจอทีวีทางโทรศัพท์มือถือดูได้เช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ระหว่างที่ชมรายการสดเข้ามาได้ครับวันนี้ต้อนรับวันตรุษจีนนะครับคุณผู้ชมเราสองคนก็จุดพร้อมเลยแม่นางช่างงามยิ่งนักเช่นเดียวกันดูสง่าผ่าเผยจริงๆนะคะสำหรับตรุษจีนในปีนี้วันนี้เป็นวันถือหรือวันเที่ยวกันนะคะครเราสองคนก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนจีนขอให้มีความสุขเฮงๆนะคะส่วนทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวที่หลากหลายมาให้ได้ชมเหมือนเช่นเคยไปชมตัวอย่างกันค่ะเกษตรกรที่ตำบลหนองเป็ดอำเภอเมืองยะโสธรปลูกมะขามเทศพื้นที่2ไร่ได้ผลผลิตดีพร้อมต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสรรสนีแสวงสีชวนชมสวนลำไยพวงทองผลไม้แห่งความภูมิใจคนบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมบ้านหนองสองพี่น้องจังหวัดตรังประยุกต์การเลี้ยงหมูหลุมสร้างทางรอดที่ปลอดโรคและทุนต่ำคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงควายหรือว่ากระบือแล้วนะคะถ้าในภาคการเกษตรแล้วแทบจะไม่มีความสำคัญหรือว่ามีบทบาทเท่าไหร่ในสังคมไทยนะคะแต่ในปัจจุบันค่ะถ้าหากมองในแง่ของการอนุรักษ์หรือว่าการพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นควายที่มีลักษณะดีโอ้ตอนนี้กำลังคึกคักแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมกันเลยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมอยากให้ดู2รายนี้เป็น2สามีภรรยากันที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่กรุงเทพกลับบ้านเกิดที่พิจิตรนะครับเขาไปต่อยอดงานของครอบครัวที่ฝ่ายชายเขาเคยเลี้ยงควายอยู่แล้วเนี่ยขอพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงจนตอนนี้เพราะขยายพันธุ์ได้เพิ่มมากขึ้นแถมชีวิตความเป็นอยู่ของน้องควายนั้นสุขสบายดีมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเลี้ยงควายครับค่ะเนี่ยครับสภาพทุ่งนาทุ่งกว้างโล่งๆแปลงหญ้าโล่งๆแบบนี้ให้ควายได้อยู่ตามธรรมชาตินะครับนี่เป็นพื้นที่ฟาร์มควายไทยชื่อบารมีพัฒนาควายไทยครับอยู่ตำบลท่าล่ออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นการต่อยอดของน้องมอสนายพัชรพลทองดอนเหมือนอายุ29ปีแล้วก็น้องมุกนางสาวเนชนกสิริเจริญวัย29ปี2สามีภรรยาครับที่เขาลาออกจากงานประจำนะครับเป็นพนักงานห้างอยู่ที่กรุงเทพเมื่อ4ปีก่อนที่กลับมาที่บ้านเนี่ยเพราะว่าฝ่ายชายก็คือมอสเนี่ยชอบเลี้ยงควายอยู่แล้วครับเป็นอาชีพของพ่อแม่มาแต่เดิมพอกลับมาก็ใช้พื้นที่ของพ่อ10ไร่ด้วยกันทำฟาร์มควายขอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มานะครับเริ่มต้นเนี่ย5ตัวด้วยกันจนตอนนี้มีควายเกือบ20ตัวแล้วครับค่ะควายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะไม่รวมกับที่ขายออกไปแล้วด้วยนะคะส่วนวิธีการเลี้ยงควายเนี่ยนะคะทั้งมอสแล้วก็มุกบอกว่าเลี้ยงแบบสบายๆเลยค่ะเพราะว่าอยากจะให้น้องควายเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะและด้วยความที่ทั้ง2คนเนี่ยเป็นคนที่รักควายอยู่แล้วนะคะก็เลยยิ่งมีความสุขทั้งคนแล้วก็ทั้งควายด้วยนะคะในแต่ละวันนี้นะคะก็จะให้เดินออกไปกินหญ้าอย่างที่เห็นไปในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะนอกจากนี้แล้วภายในโรงเรือนนะคะที่ปล่อยให้ควายได้กินฟางหรือว่ากินหญ้านี้นะคะจะมีการเปิดเพลงให้กับน้องควายได้ฟังอีกด้วยทำให้ทั้งควายแล้วก็คนเลี้ยงมีอารมณ์ดีเลิฟแล้วก็เพลิดเพลินไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดที่น้องมุกพูดถึงการเลี้ยงควายในแต่ละวันกันค่ะก็จะมีช่วงเช้าปล่อยมาลงน้ำแล้วก็ปล่อยเข้ามาในแปลงหญ้าพอสักสายๆแล้วเคลียร์คอกเสร็จแล้วก็เอาเข้าคอกเลี้ยงฟางแล้วก็ปล่อยพักให้มันได้นอนได้ผ่อนคลายช่วงบ่ายสามก็จะมีให้ลงน้ำก่อนแล้วก็เข้าคอกมากินหญ้าที่เราตัดไว้ประมาณ5 โมงเย็นเราจะเคลียร์คอกอีกทีหนึ่งก็ปล่อยเข้าลงแปลงหญ้าเหมือนเดิมแล้วก็ก่อนเข้าคอกอีกทีก็ลงน้ำเพื่อให้มันแบบในคอกเราจะได้ไม่ค่อยเลอะไงแล้วก็เอาเข้าคอกแล้วก็จะมีช่วงเย็นเป็นหญ้าสับหญ้าเนเปียสับให้มันกินไว้กลางคืนเนี่ยเขาเลี้ยงกันแบบธรรมชาติแล้วก็คุณผู้ชมสังเกตดูว่าคอกควายสะอาดมากนะครับถ้าไปอยู่หน้างานจริงๆเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแล้วก็จะวัดได้จากว่ามีแมวเนี่ยเข้าไปเล่นกับควายเป็นประจำแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่สะอาดนะครับถ้าพื้นที่สกปรกมันจะไม่ยอมเข้าไปเด็ดขาดและเตรียมต่อยอดคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สวยๆนะครับดูดีๆเนี่ยเอาไปทำเป็นการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควายสวยงามต่ออีกทอดหนึ่งนะครับเรียกว่ากำลังพัฒนาเรื่องของควายเนี่ยให้มีจำนวนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับทั้งควายเลี้ยงทั่วไปกับควายสวยงามด้ว
ด้วยเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรควายครับค่ะทางน้องมุกเองนะคะบอกว่าเวลาที่จะขายควายออกไปแต่ละครั้งเนี่ยก็ตัดใจอยู่นานนะคะเพราะว่าเลี้ยงมาเป็นปีนะคะพอจะขายแต่ละทีเนี่ยถึงแม้จะได้เงินได้ทองนะคะแต่ก็มันผูกพันนะเนาะให้น้ำให้ข้าวให้กินกันทุกวันนะคะแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องมีการปล่อยออกไปนะคะเพื่อที่จะนำเงินเข้ามาหมุนเวียนกันค่ะน้องมุกแนะนำด้วยนะคะว่าใครที่สนใจพร้อมที่จะให้คำแนะนำไปพูดคุยกันได้ค่ะในฟาร์มเลยจากการเลี้ยงควายครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องการเลี้ยงหมูกันบ้างนะครับช่วงนี้พักใหญ่ๆที่ผ่านมาเราเห็นปัญหาเรื่องของโรคระบาดที่เกิดขึ้นแล้วหมูตายกันไปเยอะมีความพยายามที่จะหาวิธีการเลี้ยงมาทำยังไงให้หมูมันปลอดโรคแล้วก็ลดต้นทุนด้วยมีตัวอย่างให้ดูที่จังหวัดตรังอันนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับค่ะเขาก็เป็นการประยุกต์เอาวิธีการเลี้ยงหมูหลุมนะคะและวิธีการนี้ค่ะก็ใช้หลักการคล้ายๆกันกับน้องมุกและน้องมอสนะคะที่ปล่อยให้สัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงได้อยู่กินอย่างมีความสุขนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะปล่อยให้หมูได้กินอย่างมีความสุขแล้วก็อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติรวมไปถึงอาหารการกินบางส่วนก็ทำเองและบางส่วนก็นำเอาพืชพันธุ์มาให้กินนะคะเพื่อที่จะให้หมูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อโรคด้วยค่ะนี่ก็เป็นสภาพการเลี้ยงหมูภายในฟาร์มนะคะที่ดัดแปลงจากวิธีการเลี้ยงหมูหลุมนะคะแต่วิธีการแบบนี้ที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นการเลี้ยงในคอกซีเมนต์ค่ะแต่ว่าเวลาที่เลี้ยงเนี่ยนะคะก็จะนำเอาวัสดุมารองหลุมนะคะก็เลยเรียกว่าวิธีการเลี้ยงแบบหมูหลุมประยุกต์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นแนวความคิดของนายประพันธ์วิมลเมืองซึ่งเป็นประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมบ้านหนองสองพี่น้องอยู่ที่หมู่5ตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะพี่ประพันธ์นี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะโดยบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะคะก็ใช้วิธีการเลี้ยงหมูเหมือนกับวิธีการที่คนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกันค่ะนั่นก็คือการฉีดวัคซีนรวมไปถึงการฉีดน้ำเพื่อที่จะให้หมูได้เล่นน้ำเพื่อที่จะเร่งให้หมูได้เจริญเติบโตเร็วค่ะในวิธีการนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาพบว่าหมูป่วยเป็นโรคนะคะก็เลยคิดปรับเปลี่ยนวิธียังไงดีนะคะจากนั้นก็เลิกการฉีดน้ำให้หมูเล่นเพราะว่าจะทำให้หมูเป็นหวัดแล้วก็เป็นโรคปอดนะคะเปลี่ยนมาเป็นวิธีการใช้กาบมะพร้าวเพื่อที่จะนำมาทำให้เป็นปุ๋ยอีกด้วยนะคะส่วนหลักการเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะคะปล่อยให้หมูเข้าได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็นำอาหารโดยเฉพาะต้นกล้วยมาสับๆแล้วก็ผสมกับหัวอาหารที่ปรุงขึ้นเองเพื่อที่จะให้หมูได้กินนะคะวิธีการนี้ปรากฏว่าทำมา4ปีพี่ประพันธ์บอกว่าไม่มีหมูป่วยตายในฟาร์มแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะก็ยังทำให้หมูเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขายได้ราคาดีกว่าการเลี้ยงแบบทั่วไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่ประพันธ์พูดถึงวิธีการเลี้ยงหมูแบบนี้กันค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติให้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติผมเลี้ยงหมูแบบเชิงธรรมชาติจริงๆเลยผมเอาต้นกล้วยเอามาให้หมูมันกินเล่นเอามาอย่างอื่นผมไม่ค่อยใส่นะจำพวกต้นกล้วยแล้วก็อาหารที่เราพอที่จะหาได้ในพื้นถิ่นแต่อาหารหลักของมันจริงๆมันก็เป็นวัตถุดิบที่เราผสมอาหารหมูนี่แหละแต่ของที่เราให้มันกินเล่นตั้งแต่ผมเลี้ยงมาผมไม่เคยเจอหมูเป็นโรคเลยแล้วก็ไม่เคยเจอเรื่องหมูตายในคอกไม่เคยมีเลยผมว่ามันคงจะปรับเข้ากับธรรมชาติของมันได้มากกว่าและการทำรายได้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือมูลของหมูและคุณผู้ชมเอาไปต่อยอดทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพครับส่วนผสมก็คือจะเติมแกลบลงไปแล้วก็ผสมโดโลไมท์ครับแล้วก็น้ำหมักชีวภาพหมักต่ออีก1เดือนนะครับก็จะได้ปุ๋ยเอาไว้ไปใส่ให้บรรดาชาวสวนเขาได้ปรับปรุงบำรุงดินกันนะครับซึ่งหมู 20-30 ตัวเนี่ยจะสามารถนำมูลมาผลิตปุ๋ยได้เดือนละสักประมาณ 1,000 ถึง 2,000 กระสอบด้วยกันนะครับราคาขายก็มีให้เลือกหลายน้ำหนักนะครับอย่างเช่น6กิโลกรัมก็ราคาถุงละ15บาทถ้าถุง25กิโลกรัมก็กระสอบละ50บาทนะครับพอคำนวณดูแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมหมู1ตัวที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยจะสามารถนะครับนำมูลของหมูเนี่ยมาผลิตแล้วก็ทำรายได้นะครับเป็นเงินค่าขายปุ๋ยเนี่ยได้อีกประมาณเกือบ 2,000 บาทต่อตัวด้วยกันนะครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงหมูหลุมตอนนี้มีสมาชิกอยู่สักประมาณ20กว่าคนด้วยกันแต่ว่าช่วงที่มีปัญหาหมูตายเยอะๆนะครับคุณผู้ชมพี่เอกก็คือสมาชิกหลายคนถอดใจเลิกเลี้ยงไปก็เยอะนะครับแต่ว่าตัวพี่เขาเองไม่ถอดใจเพราะเชื่อมั่นในแนวทางที่ทำมากว่า 3-4 ปีแล้วด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ทำเองคิดเองเพราะว่ามีคำแนะนำนะครับจากในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขารู้เนี่ยก็เข้ามาแนะนำส่งเสริมกันต่อก็ถ้าใครอยากได้ความรู้เรื่องของการเลี้ยงหมูหลุมแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้าไปที่วิสาหกิจชุมชนนี้ได้ครับค่ะ
จากเรื่องของการเลี้ยงหมูนะคะพาผู้ชมไปชมการเปิดกาดหรือว่าตลาดกันบ้านนะคะมี2รายมาให้ได้ชมกันนะคะรายหนึ่งอยู่ที่จังหวัดพะเยานะคะทางอบต.แม่นาเรือเนี่ยค่ะเขาก็เปิดกาดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุนะคะได้นำเอาสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มเนี่ยทำขึ้นมาไปขายแล้วก็มอบอำนาจให้มีการบริหารจัดการตลาดกันเองด้วยละค่ะส่วนที่แพร่ของผมไม่น้อยหน้าเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องไปหาพื้นที่เช่าตลาดไปหาที่โล่งที่กว้างที่ไหนเขาต่อยอดโดยใช้พื้นที่ที่ปลูกสักอยู่แล้วนะครับปลูกมาเป็นร้อยปีแล้วด้วยมีต้นสักต้นใหญ่โตขึ้นสูงเต็มไปหมดเลยเอามาปรับปรุงนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ให้ชาวบ้านได้เอาสินค้าพืชผลต่างๆมาวางขายกันครับบรรยากาศพิธีเปิดงานนะครับเรียกว่ากาดเก้าสักนะครับอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเต็มไปด้วยต้นสักที่ปลูกกันมานานอายุเป็นร้อยปีนะครับความคิดนี้ก็คือเป็นของที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่กับทางท้องถิ่นนะครับเขาหารือร่วมกันและเห็นว่าเออเรามีสวนสักร้อยปีแบบนี้อยู่แล้วบรรยากาศก็ร่มรื่นดีน่าจะทำเป็นที่ขายของนัดเจอหรือว่าตลาดนัดกันได้ครับให้ชาวบ้านได้เอาของกินของใช้ของพื้นเมืองต่างๆที่ปลูกเองทำเองผลิตกันเองแต่ละบ้านนะครับมาวางขายกันในพื้นที่ตรงนี้โดยการนะครับวางขายก็จะอยู่ในบริเวณริมถนนสายแพร่เด่นชัยตรงข้ามเทศบาลตำบลแม่จั๊วนะครับส่วนสักที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศรายล้อมรอบๆเนี่ยบางต้นนะครับใหญ่แบบหลายคนโอบก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้สักของชาวบ้านที่เขาผลิตกันขึ้นเองก็มีเหมือนกันเพราะว่าแพร่เนี่ยดังเรื่องไม้สักนะครับตอนนี้นะครับก็เปิดให้ทำการเข้าไปซื้อขายสินค้าแล้วก็ท่องเที่ยวกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์2วันต่อสัปดาห์นะครับบรรยากาศน่าซื้อของทีเดียวเวลาไปต่างจังหวัดเห็นตลาดแบบนี้อยากจะจอดรถแวะเข้าไปช้อปปิ้งนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากช้อปปิ้งก็แวะไปได้เลยค่ะขณะที่นางสาวทัศนันใจบุญค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่เพิ่งเข้าจะมารับตำแหน่งมาไม่นานนะคะก็อยากจะให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีการรวมตัวทำกิจกรรมอยู่แล้วได้มีอะไรทำสนุกๆ นะคะเลยขอความร่วมมือไปทางโรงเรียนบ้านแม่นาเรือค่ะเพื่อใช้พื้นที่เปิดเป็นกาดต้นไม้ค่ะโดยเป็นการเปิดเพื่อที่จะลองตลาดให้ประชาชนได้เข้าไปค้าขายไปซื้อหากันก่อนนะคะใครมีอะไรก็นำไปขายนะคะส่วนผู้สูงอายุเองที่รวมตัวกันทำไม้กวาดอยู่แล้วนะคะก็ได้มีโอกาสนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองทำไปวางจำหน่ายอีกด้วยละค่ะซึ่งในช่วงวันแรกที่เปิดค้าขายกันนะคะก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะนำเอาต้นไม้มาขายกันเป็นจำนวนมากค่ะบางรายที่ปลูกต้นไม้เป็นงานเอเดเรกนะคะก็จะได้มีรายได้เสริมมีความเพลิดเพลินอีกด้วยใครที่ปลูกพืชผักสวนครัวก็นำมาขายได้เช่นเดียวกันในครั้งแรกที่เปิดค้าขายมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะทางอบต.แม่นาเรือค่ะก็เลยเกิดแนวความคิดนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ต้องจัดอีกแล้วค่ะจัดขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะและที่สำคัญค่ะพื้นที่การค้าการขายนี่ถูกจองเต็มไปจนหมดแล้วค่ะคุณชนันไนไปดูการต่อยอดของอดีตพนักงานธนาคารนะครับคุณผู้ชมที่ลาออกจากงานกันแล้วก็กลับพื้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาไปทำการเพาะเห็ดนะครับคือเห็ดเนี่ยยังเป็นอาหารที่ขายดิบขายดีตลอดทั้งปีตลาดยังต้องการอีกเยอะด้วยแต่ว่าใช้วิธีในการเพาะที่น่าสนใจทีเดียวค่ะวิธีการเพาะนี้นะคะเลือกนำเอาฟางซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่ในราคามาแปรรูปนะคะหลังจากที่ทำเป็นวัสดุในการเพาะแล้วนะคะสำหรับก้อนเห็ดที่ทำขึ้นมาได้ก็ยังสามารถที่จะขายได้อีกด้วยทำให้ตอนนี้นะคะมีรายได้จากการขายเห็ดสดเห็ดแปรรูปรวมไปถึงก้อนเชื้อเห็ดอีกด้วยละค่ะอันนี้เป็นฟางข้าวนะคะที่ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุในการเพาะเชื้อก้อนเห็ดนะคะที่อดีตพนักงานธนาคารรายหนึ่งค่ะนั่นก็คือนางสาวรุ่งฤดีลาตะวงวัย34ปีนะคะมีการพัฒนาสูตรขึ้นมาค่ะโดยใช้ฝางข้าวในราคาที่มีอายุประมาณสัก6เดือนนะคะถ้าเลยจากนั้นเนี่ยจะไม่เหมาะสำหรับการใช้ในการทำก้อนเชื้อเห็ดนะคะและที่สำคัญค่ะฝางข้าวที่นำมาใช้นี่น่ะจะต้องปลอดจากเชื้อราอีกด้วยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้ก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยไม่สามารถเพาะขึ้นได้ค่ะส่วนการนะครับดูแลเพาะเห็ดพวกนี้ต้องใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์นะครับก็คือทำโรงเรือนขึ้นมาเป็นระบบปิดนะครับแล้วก็สั่งงานผ่านทางเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนต่างๆเพราะว่าตัวของนางสาวรุ่งฤดีเองเนี่ยเขาอยู่ในเครือข่ายของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของที่อำเภอเสริงสามนะครับที่เข้ามาให้ความรู้แล้วก็ให้ชาวบ้านที่เริ่มต้นทำงานเกษตรได้ใช้ระบบเทคโนโลยีแบบนี้ครับเห็ดที่เพาะอยู่มีอยู่5ชนิดนะครับคุณผู้ชมมีเห็ดนางนวลเห็ดนางรมทองเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดฮังการีแล้วก็เห็ดนางรมเทานะครับ
ในโรงเรือนนะครับคุณผู้ชมโรงเรือนหนึ่งเนี่ยจะใส่ก้อนเห็ดลงไปได้ประมาณ 1,500 ก้อนด้วยกันนะครับพอเขาบ่มจนได้ที่แล้วดอกเห็ดมันก็จะงอกขึ้นไปเองวันๆนึงจะมีเห็ดให้เก็บสักประมาณ 30-40 กิโลกรัมด้วยกันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงของรุ่งฤดีหน่อยว่าแล้วนำไปขายยังไงครับมีคนที่ใช้ฟางข้าวไม่ใช้ที่เละคือที่เละมันต้องเสียค่าขนส่งมาจากภาคใต้เลยซึ่งค่าขนส่งค่าวัตถุดิบมันแพงเราต้นทุนแพงแต่ฟางข้าวเนี่ยเราหาได้ทุกท้องที่เลยก็คือค่ะตามบ้านตามอะไรก็มีค่ะตามท้องนาก็คือแล้วก็เอามาจากเนี่ยค่ะไรนาชาวบ้านแถวนี้ก็คือเอามาทำแทนที่จะเผาก็เอามาทำเป็นมีประโยชน์มากกว่าก็เป็นการแก้ปัญหาค่าฝุ่นควันอีกด้วยนะคะสำหรับเห็ดสดที่เก็บมาได้ในแต่ละวันนี้นะคะก็จะขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าในราคากิโลกรัมละประมาณ60บาทก็ขึ้นลงอยู่กับกลไกการค้าในแต่ละวันอีกด้วยนะคะแต่ถ้าหากขายปลีกให้กับคนในพื้นที่ก็จะขายในราคาขีดละ10บาทขายได้ราคาดีทีเดียวนะคะคุณจนานายเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกกิโลกรัมละ100บาททีเดียวค่ะสำหรับการขายแบบขายปลีกค่ะใครอยากได้ความรู้เรื่องของการเพาะเห็ดแบบนี้หรือว่านำก้อนเพาะเชื้อไปเพาะต่อที่บ้านติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรยุคใหม่ตำบลโนนสมบูรณ์ที่อำเภอเสริงสางนะครับถามความรู้กันได้0927919197ครับพาคุณผู้ชมไปชมแนวความคิดในการต่อยอดของเกษตรกรรายหนึ่งที่จังหวัดยะโสธรกันต่อนะคะรายนี้เขาทำสวนเกษตรผสมผสานอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ก็จะมีผลผลิตจากมะขามเทศออกมาขายนะคะและกำลังจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยล่ะค่ะครับก็คือปลูกกันจริงๆพื้นที่ตรงนี้ยังไม่เยอะมากและตลาดยังต้องการมะขามเทศอีกเยอะเลยครับทำกันอยู่แค่2คนตาใหญ่ด้วยกันก็เลยเตรียมที่จะขยายพื้นที่เพิ่มเติมอีกด้วยจะได้ปลูกได้มากขึ้นแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวจะมีรูปแบบเป็นไงเดี๋ยวฟังกันครับตอนนี้ต้องเร่งมือเก็บผลผลิตก็คือมะขามเทศนะครับที่อยู่ในช่วงออกผลเต็มต้นแบบนี้ส่งขายทางกับลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับมีอยู่ประมาณ120ต้นด้วยกันในพื้นที่ประมาณ2ไร่ครับอยู่ที่สวนเทียนฟางตำบลหนองเป็ดอำเภอเมืองยะโสธรนะครับนายประสิทธิ์สมจันทร์อายุ67ปีนะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยช่วยกันปลูกกันอยู่2คนตายายเป็นเจ้าของสวนนะครับตอนนี้มีลูกค้าเนี่ยสั่งมะขามเทศเข้ามาเยอะไปหมดนะครับการปลูกเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2558นะครับคุณผู้ชมมีอยู่2สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์สีทองกับสายพันธุ์เพชรนนท์ไทยครับในตอนแรกที่ตัดสินใจปลูกนี่นะคะก็เป็นเพราะว่าได้แรงบันดาลใจค่ะที่ได้มีโอกาสชิมมะขามเทศที่ลูกสาวซื้อมาจากจังหวัดลพบุรีนะคะพอได้ชิมแล้วติดใจเพราะว่ารสชาติหวานค่ะจากนั้นก็ซื้อต้นพันธุ์มาปลูกนะคะโดยซื้อต้นพันธุ์ที่เป็นชนิดกิ่งตอนมานะคะเพื่อที่จะปลูกได้รวดเร็วนะคะซึ่งทางพ่อประสิทธิ์บอกว่าปลูกในครั้งนั้นก็ใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ลงดินปลูกไปนะคะปรากฏว่าช่วงปลายปีก็เริ่มออกดอกแล้วให้ผลเร็วจริงๆค่ะและนอกจากให้ผลผลิตเร็วแล้วนะคะการดูแลโดยทั่วไปก็ถือว่าไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพราะว่ามะขามเทศเป็นพืชที่ทนทานต่อโรคและก็ยังทนต่อแล้งอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพ่อประสิทธิ์พูดถึงการปลูกมะขามเทศกันค่ะก็ง่ายเลยง่ายมันก็เป็นไม้เอิ้นว่าเป็นไม้ท้องถิ่นใช่ไหมครับอยู่ทั้งท้องถิ่นก็มีแต่ว่ามันขนมปลูกเม็ดปลูกในมันฝาดนะพันดีนี่ก็นั่นเอากิ่งตอนมาเอากิ่งตอนมาพันดีเขาไปเอาเม็ดไปปลูกกับฝาดคือเขามันออกฝาดตัวนี้มันหวานหรือเปล่ามันเป็นหวานหวานมันๆนะหน่อยๆมันก็หวานมันก็ทำของมันนี่แหละมันก็พอถึงว่าหวานจัดผลผลิตที่เก็บได้นะคะก็ไม่พอขายค่ะทั้งประชาชนผู้บริโภคทั่วไปรวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายอีกด้วยนะคะแต่ละรายเนี่ยก็สั่งเข้ามาคนละประมาณสัก20กิโลกรัมเก็บให้ไม่ทันจริงๆค่ะก็เลยเกิดแนวคิดนะคะว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้จะเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมไปเก็บมะขามเทศเองโดยตรงดีไหมนะคะก็เลยตัดสินใจเปิดบุฟเฟ่ในราคาหัวละ50บาทก็เป็นการต่อยอดนะคะสำหรับอาชีพการทำเกษตรแบบผสมผสานค่ะพาคุณผู้ชมเข้าสวนไปกินผลไม้หวานๆกันต่อไปที่สวนลำไยกันบ้างนะครับลำไยเนี่ยจริงๆไม่ได้ดังหรือว่าขึ้นชื่ออยู่แค่เฉพาะภาคเหนือเหมือนกันนะครับในพื้นที่ของบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครก็ปลูกลำไยกันได้เหมือนกันแถมยังทำสวนนะครับเป็นร่องน้ำนั่งเรือล่องไปในสวนลำไยได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะสวนนี้ไม่ใช่สวนที่มีการใช้เคมีกันหนาแน่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นสวนที่ปลูกแบบ GAP นะคะปลอดภัยจริงๆค่ะและนอกจากนี้นะคะทางเจ้าของสวนเองก็มีประสบการณ์นานนับ15ปีพร้อมที่จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อีกด้วยล่ะค่ะไปติดตามชมกับคุณสรรสนีแสวงศรีค่ะ
ุดเด่นเนื้อหนาผลโตเปลือกบางจึงทำให้ลุงพรเทพเต็กอวยพรเกษตรกรตำบลหนองบัวอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครตัดสินใจหันมาปลูกลำไยพวงทองทั้งหมดประมาณ500ต้นจำนวน19ไร่มานานกว่า15ปีแล้วค่ะโอ้ออกมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วสดๆเลยเนี่ยสดมาแล้วครับสูงความสูงประมาณ2เมตร3เมตร2เมตรกว่าครับลุงพรเทพบอกว่าตอนแรกเริ่มจากการทำสวนฝรั่งแต่เนื่องจากต้องลงทุนสูงจึงหันมาปลูกลำไยเพราะว่าปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานนับ10ปีเลยค่ะคือจุดเริ่มต้นเมื่อก่อนนี้ผมปลูกเป็นพวกฝรั่งชมพู่นะครับอันนี้ว่าฝรั่งก็ใช้แรงงานเยอะต้องมาห่อทุกลูกนะชมพู่ก็ต้องห่อแล้วผมได้ข่าวมาว่าสายพันธุ์ลำไยพวงทองคุณภาพดีใช่ไหมผมก็ไปหาซื้อต้นที่คนที่ปลูกก่อนมาปลูกแล้วผมก็ไปชิมรสชาติก็ดีฮะเนื้อหนาเมล็ดในเล็กแล้วก็เนื้อแห้งเปลือกบางแล้วกินไปแล้วมันรสชาติมันดีฮะอร่อยผมเลยตัดสินใจปลูกสายพันธุ์พวงทองการปลูกลำไยจะขุดร่องน้ำเพื่อให้รากต้นลำไยไม่เน่าเสียอยู่ได้นานปลูกระยะห่างต้นละ6เมตรค่ะปลูก3ปีก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วค่ะสดสดลำไยการปลูกเห็นว่าเป็นแบบปลอดสารแล้วคะคุณลุงปลอดสารฮะค่ะมีการดูแลยังไงบ้างคะตรงนี้คือเราใช้ใบไม้เนี่ยฮะและหรือว่าพวกมูลสัตว์พืชได้หมดฮะเอามากองไว้ที่บริเวณต้นแล้วก็เอาดินเลนเนี่ยโปะเข้าไปโกยดินไปปิดมันรากมันก็จะเดินหาอาหารได้ผมจะดูแลที่ว่าลำไยถ้าออกเยอะนะต้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นร้อยๆช่อผมจะเอาไว้ประมาณสัก40ช่อนะมันจะได้เลี้ยงลูกไหวนะแล้วมันจะได้ความสมบูรณ์นะรสชาติเนื้อหนากินอร่อยฝ่าที่เอาไว้มากการบำรุงเรื่องน้ำเราคุณลุงน้ำอันนี้น้ำผมจะถ่ายเทตลอดฮะอยู่น้ำเนี่ยพอปล่อยเข้ามา15วันน้ำเริ่มจะไม่ดีจะเสียเราก็ถ่ายเทออกใช้ท่อดูดน้ำดูดออกแล้วก็เปิดน้ำใหม่เข้ามามีลดต้นทุนยังไงไหมคะมีครับผมก็จะใช้พวกปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยเขาเรียกอินทรีย์นะแล้วก็ใช้พวกน้ำปลาหมักนะใช้ได้น้ำปลาหมักมูลพืชมูลสัตว์เนี่ยใช้ได้หมดแล้วก็ยังมีลดต้นทุนแล้วก็แต่งต้นให้มันโปร่งโล่งพอออกลูกมาแล้วมันจะตัดลูกง่ายแบบมีวิธีการฮะว่าแล้วจะสังเกตว่าถ้าบางที่นะถ้าไปสวนลำไยเนี่ยมันจะไม่โปร่งแบบนี้ใช่มันทึบไปหมดไม่แต่งจริงใช่ค่ะแต่อันนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่ามันโล่งมากเพราะว่ามีการตัดแต่งการตัดแต่งต้นตรงนี้ให้มันโปร่งโล่งมันช่วยเรื่องอะไรคุณลุงคือช่วยให้อากาศถ่ายเทฮะแล้วที่แก่งไอ้กิ่งที่ตัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยนะพอแห้งแล้วเราก็เอาดินไปกบแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปค่ะโอ้โหช่อได้ช่อได้สองช่อได้โอ้โหคุณผู้ชมไม่ได้ง่ายเลยนะคะสำหรับการเก็บลำไยที่ต้นสูงๆมันก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะเป็นไงคะคุณลุงรสชาติหวานกลมกล่อมฮะแล้วนุ่มนวลด้วยนี่ไม่ค่อยจะชมลำไยส่วนตัวเองเลยนะคุณผู้ชมแบบนี้ควรกินนะหนูต้องพิสูจน์ใช่กินแล้วกินอีกต้องพิสูจน์ค่ะคุณลุงอร่อยฮะเดี๋ยวดูเนื้อกันเลยนะคุณผู้ชมคุณลุงเถอะนี่ลำไยพวงทองสดๆจากต้นนะคะนี่สดเลยน่ากินมากใส่ฮะเนื้อใส่เม็ดใหญ่มากๆนะคะนี่ยิ่งใหญ่กว่าอีกโอ้โหใหญ่แล้วก็ใหญ่อีกนะคะคุณผู้ชมชิมเลยค่ะหวานกรอบหวานฉ่ำฉ่ำด้วยคุณผู้ชมคะลำไยเยอะมากๆเลยนะคะต้องบอกว่ารอบนี้ที่เก็บลำไยเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะจะเก็บได้ไปจนถึงเดือนเมษายนของปีนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกทีนะคะปลายปีค่ะพฤศจิกาธันวาคมถึงจะได้กินลำไยอีกค่ะอันนี้ก็จะเอาไปขนไปไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะไปตัดแต่งต่อค่ะน่ากินทุกลูกอ
ก่อนจะส่งขายจะต้องมีการตัดแต่งลำไยโดยการตัดลูกเล็กๆออกคัดแยกขนาดแบ่งเป็น3เกรดค่ะมี A B C ราคามีตั้งแต่กิโลกรัมละ30บาทไปจนถึง100บาทส่งขายทั้งในและต่างประเทศของเราเนี่ยส่งขายที่ไหนบ้างคะตลาดศรีเมืองราชบุรีฮะแล้วก็ตลาดทะเลไทยสมุทรสาครแล้วก็ตลาดไทยปทุมธานีฮะและมีส่งต่างประเทศด้วยไหมคะตรงนี้มีฮะสิงคโปร์ต้องบรรจุกล่องโฟมใส่น้ำแข็งนะเป็นบางช่วงถ้าที่สิงคโปร์สั่งออเดอร์มาก็จัดให้อย่างการควบคุมคุณภาพลำไยของเรานี่เราต้องมีคัดยังไงดูยังไงบ้างคะคุณลุงได้คุณภาพแล้วพร้อมส่งขายแล้วค่ะคือเราก็ต้องแบบตั้งแต่การรักษานะคือให้ปุ๋ยให้อาหารทางรากแล้วก็ทางใบด้วยแล้วก็ใช้คือสารฉีดให้ผิวสวยให้สีพอสีออกมาสวยนะแล้วถึงเวลาครบอายุก็ตัดขายการปลูกลำไยของลุงพรเทพยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐด้วยค่ะในส่วนของลำไยเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนักว่าสมุทรสาครเนี่ยมีลำไยพวงร้อยพวงทองบ้านแพ้วนะคะในส่วนของสภาเนี่ยก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักกับลำไยของบ้านแพ้วมากยิ่งขึ้นค่ะทำให้เกิดรายได้กับกลุ่มแรงงานผู้ใช้แรงงานของในตำบลแล้วก็ข้างๆตำบลด้วยครับก็เดี๋ยวค่อยจับกลุ่มแล้วก็หารือกันอีกทีว่าทางภาครัฐทางรัฐบาลจะลงมาช่วยเหลือผู้ปลูกลำไยยังไงอีกทีนึงครับกว่าจะทำสวนลำไยประสบความสำเร็จลุงพรเทพก็บอกว่าลองผิดลองถูกมาเยอะแต่ลุงก็นำบทเรียนต่างๆในการปลูกไว้คอยแบ่งปันให้กับเกษตรกรคนรุ่นใหม่โดยไม่หวงวิชาเลยค่ะผมได้ความรู้มีประสบการณ์นะแล้วก็ไปสอนลูกสวนที่เขายังไม่เป็นยังไม่เข้าใจนะผมเก็บประสบการณ์ไว้ก็ช่วยเหลือคนสวนด้วยกันทำเกษตรเนี่ยทำไร่ผลไม้ฮะช่วยทุกที่เลยทำแล้วต้องอดทนนะต่อสู้ฮะถึงวันนี้ปีนี้ทำไม่ได้นะครับเราต้องสู้ต่อไปใช้เวลาใช้การเวลาถ้าทำแล้วเราหยุดเลยนะปีนี้มันไม่ได้หยุดเลยเราจะไม่มีสิทธิ์แก้ตัวไม่มีความรู้ต่อไปไงเราต้องสู้ต่อต้องอดทนอดกั้นอะไรการแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นใช้สิ่งที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคก็ทำให้ลุงพรเทพได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาครปี2565ด้วยค่ะคุณสมบัติของลำไยพวงทองนี่เนื้อเขาจะค่อนข้างแห้งจริงๆนะคะเหมาะสำหรับใครที่ไม่ชอบความหวานสักเท่าไหร่ด้วยนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะคุณสรรสนีแสวงศรีจะพาผู้ชมไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูจะพาไปชมเกษตรกรที่นั่นเขาปลูกแล้วก็มีการแปรรูปต้นคล้าด้วยนะคะพรุ่งนี้มาติดตามชมกันค่ะส่วนทุกทิศทั่วไทยวันนี้หมดเวลานะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อกับทางทีมงานขึ้นอยู่หน้าจอนะครับวันนี้ผมลากันไปด้วยภาพต้องบอกว่าเป็นภาคเอกชนที่เขามีใจอาสาจริงๆนะครับลงทุนงบของตัวเองเนี่ยปรับปรุงพื้นที่เป็นระยะทางยาวถึง30กิโลเมตรด้วยกันเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็เซลฟี่เช็คอินแห่งใหม่ครับที่บริเวณถนนเลียบชายแดนไทยมาเลเซียจากด่านสะเดาด่านประดังเบซาทำเป็นสวนหย่อมขึ้นมาสวยงามมากทีเดียวนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็อวยพรบรรทุกจีนกันด้วยนะครับสิ้นเหนียนควายเล่อซิ่งฟูหลู่อี้ครับขอให้มีความสุขสันต์บรรทุกจีนแล้วก็สุขสมปรารถนาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีประเทศไทยทุกทิศทั่วไทยจะพาท่านไปเรียนรู้ไปแอวเบื้องและชมผสานผสมเรื่องราวน่าดูวิถีชุมชนคนสู้เพื่อนำมาบอกให้โลกรู้เป็นอยู่อย่างไทย